ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นคนทั้งหลายอาจจะมีชีวิตถึง80ปี90ปีหรือ100ปีแต่ก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่มีอายุไม่ถึง80ปีอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าพิจารณาถึงความจริงของชีวิตให้ดีเราก็เห็นว่าชีวิตหรืออายุขัยของคนนั้นไม่ยืนยาวนักและธรรมชาติของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นทุกชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีมรณะคือความตายเป็นที่สุดเป็นของเที่ยงแท้ถาวรแต่คนทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาก็มีความยินดีมีความพอใจในภพในชาติแห่งการเกิดเพราะเป็นความหลงส่วนละเอียดของจิตซึ่งมีอยู่ภายในจิตแม้มีความยินดีมีความพอใจในภพในชาติก็เพลิดเพลินไปกับการแสวงหาความสุขในลาภในยศในสรรเสริญสิ่งใดซึ่งเป็นความสุขอยู่ในโลกนี้คนทั้งหลายก็พยายามไขว่คว้าหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขทางด้านวัตถุซึ่งกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้จิตใจมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตราบใดซึ่งคนเรายังมีความหลงอยู่ภายในจิตมีความไม่รู้อยู่ภายในจิตเมื่อเกิดขึ้นมาก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเพราะเห็นความจริงของความเกิดตั้งแต่ในวัยเด็กเจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนเป็นวัยชราจิตกับกายนี้อยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ออกเพราะด้วยอำนาจของกรรมซึ่งทำให้จิตเลยยิ่งมีความหลงคิดว่าก้อนธาตุในนี้คือเราเพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราความยึดมั่นถือมั่นเลยทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นตัวเป็นตนแม้นความชราปรากฏขึ้นจิตของคนทั้งหลายก็ไม่อยากให้ร่างกายนี้แตกสลายลงไปเพราะความหลงครอบงำภายในจิตมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายสิบปีความยึดมั่นถือมั่นนี้เลยเหนียวแน่นเมื่อจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะจิตนี้ไม่อยากให้ร่างกายแปรเปลี่ยนไปไม่อยากให้ร่างกายแตกสลายจิตซึ่งมีความหลงและมีความเห็นผิดจึงทำให้ดวงจิตนั้นมีความทุกข์อยู่จิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิด
ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันพอเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆจิตกับอารมณ์นั้นจึงเป็นเพื่อนสนิทกันไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันถ้าเป็นทางโลกก็กินนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทางสมมุติจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกเหมือนฝาแฝดติดกันเพราะความหลงความไม่รู้จึงคิดว่าอารมณ์ความโลภเป็นจิตอารมณ์ความโกรธเป็นจิตอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเป็นจิตเมื่อจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจิตเลยต้องกระทบกับอารมณ์คือความพอใจซึ่งก่อให้เกิดความสุขกระทบกับลมคือความไม่พอใจซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์แล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์นั้นยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นจิตจิตจึงมีการกระทบต่อความสุขและความทุกข์อยู่ร่ำไปคนทั้งหลายจึงหลงเพลิดเพลินแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อความหลงครอบงำจิตก็ไม่ได้นึกถึงวันเดือนปีที่ผ่านพ้นไปและชีวิตของแต่ละคนแต่ละบุคคลก็สั้นเข้าไปเมื่อถึงการเวลาร่างกายใกล้จะแตกสลายก็ไม่สามารถที่จะนำวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติติดตามไปได้เมื่อร่างกายแตกสลายหรือร่างกายที่สมมุติเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเขาก็เผาเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคืนสู่สภาพเดิมกิเลสซึ่งหลอกให้จิตใจคนทั้งหลายติดหลงอยู่เพลิดเพลินอยู่ในภพในชาติคนทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาก็จะหลงในภพในชาติมีความยินดีพอใจที่มีความหลงเพลิดเพลินมากขาดสติปัญญาก็กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมซ้ำเติมให้จิตใจเป็นทุกข์ด้วยการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าคนพอมีสติมีความฉลาดก็ทำในเรื่องที่ดีไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ยังพอมีความสุขในการดำเนินชีวิตบ้างแต่คนทั้งหลายก็พยายามที่จะไขว่คว้าหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้จิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายพบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขภายนอกหรือความสุขทางด้านวัตถุนั้นเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจสัตว์ทั้งหลายเพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่มีทิ้งแต่ถาวรหรือจะเรียกว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ได้เพราะไม่ใช่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นความสุขอันไพบูลย์แต่ชนทั้งหลายก็ยังมีความปรารถนาตามกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของแต่ละบุคคลเป็นธรรมชาติของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาหรือบังเกิดขึ้นมาและตรัสรู้คือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จะเต็มไปด้วยความหลงความมืดบอด
ไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักหนทางที่จะพบความสุขที่แท้จริงไม่มีใครสามารถที่จะหาทางดับความทุกข์ได้ความจริงการเกิดขึ้นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากเป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์มากและหาได้ยากในโลกนี้ในจักรวาลนี้การหาเพชรนิลจินดาว่าหายากแล้วก็ยังไม่ยากเท่าไหร่ยังมีสายแร่ต่างๆหรือทองคำก็ยังพอหาได้ถึงแม้ว่าหายากแต่การจะหาพุทธเจ้าในโลกณปัจจุบันนี้เราจะหาที่ไหนไม่มีปรากฏอยู่ในจุดไหนของโลกนี้หรือจักรวาลนี้แต่เราจะค้นคว้าหาแค่แหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเราก็หาได้เพราะฉะนั้นใครเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าถือว่ามีบุญมากใครเกิดในยุคที่ยังมีคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังถือว่ามีบุญในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมพุทธศาสนาก็มีทั้งดีและไม่ดีคือว่าคนที่เข้ามาประพฤติบัติไม่ตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าไม่ดีคนที่เข้ามาปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ถึงว่าดีนี่คำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเมตตาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมของการเผยแพร่พระศาสนาต่อบุคคลถึงบุคคลเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมและเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเมื่อการแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ผลเป็นที่อัศจรรย์คือมีพราหมณ์คนหนึ่งคืออัญญาโกฏยะท่านฟังธรรมแล้วพิจารณาธรรมไปตามเนื้อความนั้นท่านจึงได้บรรลุพระโสดาบันผลเป็นพระสงฆ์เป็นพระยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหลังจากนั้นในคืนนั้นก็กระจายต่อมาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกทั้งหมดในการต่อไปหลังจากนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ก็กระจายต่อไปยังคนที่มีอุปนิสัยมีวาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาสอนแก่บุคคลที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นลำดับจนนับประมาณไม่ได้สืบต่อกันมาจนถึงในยุคร้อยปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ยุคของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสืบต่อมาจนถึงหลวงตามหาบัวหลวงพ่อจาเนี่ยเป็นรุ่นลูกศิษย์พวกเรารุ่นหลานรุ่นเหลนนั่นแหละในยุคร้อยกว่าปีที่ผ่านมาในประเทศไทยมีพระยะบุคคลและมีพระอรหันต์เป็นจำนวนมากซึ่งมากกว่ายุคก่อนๆและยุคมายุคปัจจุบันนี้ก็น้อยลงแต่ในยุคลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอันนั้นมีมากนะท่านก็ล่วงละสังขารทิ้งสังขารไปเป็นลำดับแต่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ครูบาอาจารย์น้อมนำมาพื้นปฏิบัติก็เป็นแบบอย่างเพราะเมื่อแต่ละท่านประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็เปลี่ยนใจจากปุถุชนให้เป็นพระญาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เป็นลำดับเป็นจำนวนมากท่านก็ยืนยันให้เห็นด้วยตัวท่านเองรู้ได้เฉพาะตนเมื่อรู้ได้เฉพาะตนแล้วหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านและลูกศิษย์ของท่านทำตามก็บรรลุมรรคผลเป็นลำดับเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีคุณค่าที่ประมาณไม่ได้เราจะให้ทรัพย์กัน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือนับไม่ได้ก็ตามจะให้ทรัพย์ใครก็ตามจะให้สมบัติใครก็ตามแต่สมบัตินั้นไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจได้แต่ถ้าบุคคลใดน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของตนด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อที่จะมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราถ้าไม่เห็นความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจคนเราทั้งหลายก็จะไม่หาทางออกจากความทุกข์ไม่หาทางพ้นทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเราหาทางออกจากความทุกข์หาทางพ้นทุกข์เราก็จะพบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาในสมัยที่ไม่มีพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นความทุกข์ทางร่างกายเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราก็หาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักหนทางที่จะก้าวเดินหรือพัฒนาทางจิตต่อไปเพราะหนทางนั้นมืดไม่มีแสงสว่างที่คอยส่องชี้ทางดังเช่นคำสอนของพระพุทธองค์ดังนั้นเราทั้งหลายจึงว่าโชคดีที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อเราเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในจิตเราก็ใช้สติปัญญาหาสาเหตุของความทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรานี้เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งทำให้จิตเรามีความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุว่าจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนความหลงนั้นทำให้จิตใจเป็นทุกข์เราก็ต้องหาทางที่จะดับความทุกข์หรือหาทางที่จะละความทุกข์พระพุทธเจ้าทุกทุกพงศ์ท่านเห็นความทุกข์ตั้งแต่ท่านยังบำเพ็ญบุญบารมีท่านเลยแสวงหาทางพ้นทุกข์เมื่อท่านปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าในการข้างหน้าท่านก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อแต่อดีตชาติท่านเห็นความทุกข์ท่านปรารถนาความพ้นทุกข์ท่านก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการเพราะเรื่องกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตทำให้จิตนี้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายของเรายึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจึงเกิดความตนีที่เหนียวท่านจึงต้อง
บำเพ็ญทานบารมีเพื่อที่จะแก้กิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นที่ก่อให้เกิดความตนิดีเหนียวการบำเพ็ญทานบารมีจึงเกิดขึ้นกิเลสซึ่งพาให้ร่างกายกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมพาให้พูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมด้วยความหลงด้วยความไม่รู้การต่อสู้กับกิเลสตัณหาท่านก็จึงบำเพ็ญศีลบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อที่ควบคุมร่างกายให้สงบให้ได้เพื่อควบคุมวาจาให้สงบให้ได้บำเพ็ญตั้งแต่ศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีต้องบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้กิเลสกำเริบไม่ให้กิเลสขยายขอบเขตอาณาจักรให้กว้างขวางจนไม่ลืมหูลืมตาในจิตใจที่มีกิเลสตัณหาเมื่อท่านหาทางที่จะควบคุมจิตใจท่านก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีบางครั้งก็ต้องสละความห่วงความกวนในทรัพย์สินในบ้านที่อยู่ที่อาศัยห่วงญาติพี่น้องสละออกไปบำเพ็ญพจน์แล้วบำเพ็ญเนกขัมมบารมีบำเพ็ญเป็นฤาษีนักพจน์อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเพื่อต้องการทำจิตให้สงบเนี่ยมันต่อสู้กิเลสทวนกระแสกิเลสพอเห็นโทษภัยในวัฏสงสารก็จะบำเพ็ญบารมีในการที่จะตัดห่วงตัดกังวลฝึกออกไปบำเพ็ญเนกขัมมบารมีชั่วคราวบ้าง3วัน5วัน7วัน10วันเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือตลอดชีวิตในเบื้องปลายของชีวิตของผู้ที่บำเพ็ญบารมีค่อยๆสั่งสมขึ้นเรื่อยๆปัญญาบารมีก็ค่อยๆพิจารณาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเพราะความหลงก็จะทำให้ติดให้มีความยินดีให้มีความพอใจก็ต้องสร้างปัญญาบารมีในการพิจารณาเห็นความจริงว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาย่อมมีความตายที่สุดแม้เราก็เช่นเดียวกันต้องดำเนินไปสู่ความตายปัญญาที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจจึงจะไม่ประมาทก็จะสั่งสมปัญญาบารมีไปเรื่อยๆก็ต้องสร้างขันติบารมีขึ้นมาอีกความอดทนซึ่งจิตใจดวงนี้ไม่ค่อยมีความอดทนไม่ค่อยมีความอดทนต่อหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือต่ออารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตก็ต้องฝึกขันติบารมีมีความอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สุขสบายต่างๆหรืออดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยค่อยๆสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าสร้างในภพชาติเดียวก็จะหมดภพหมดชาติไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องบำเพ็ญบารมีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างความเพียรไม่เคยมีไม่เคยเดินโยมไม่เคยนั่งสมาธิก็ต้องมีความอดทนและมีความเพียรฝึกขัดแก้ไขต้องมีความตั้งใจจริงเพราะว่าจิตใจนี้ย่อมโลเลไม่มั่นคงไม่ตั้งใจในการที่ทำอะไรหรือตั้งใจแล้วไม่มั่นคงก็เหลวแหลกนี่ถ้าเรามีสัจจะบารมีจะทำอะไรลงไปเราก็ต้องตั้งใจว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องและตั้งใจทำให้สำเร็จอธิษฐานบารมีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีจุดมุ่งหมายพระพุทธเจ้าตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อตัดตรูอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในการข้างหน้าท่านก็อธิษฐานบารมีปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าดังเช่นพระเจ้าที่ท่านได้เห็นและท่านก็มาบำเพ็ญบารมีและอธิษฐานบารมีอยู่เรื่อยๆแม้นพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกัน
เห็นไหมพระญาณโกฏิยะท่านปรารถนาเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่จะบรรลุธรรมทำทานท่านก็ทำก่อนเขาข้าวออกรวงน้อยๆท่านก็มาทำภัตตาหารไปถวายพุทธเจ้าถวายพระหลานทำทานก่อนเขาแล้วอธิษฐานนั่นตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็บำเพ็ญบุญบารมีไปก็ถึงเมื่อถึงการถึงเวลาก็สามารถที่จะเป็นไปได้ตามคำอธิษฐานจิตซึ่งมีกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจความเกลียดความชังซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์เขาก็แก้ด้วยการเจริญเมตตาเป็นการแก้อารมณ์ที่อยู่ภายในจิตเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทำให้จิตสงบเย็นความโกรธก็น้อยลงไปความไม่พอใจก็น้อยลงไปนี่เขาแก้กันแบบนั้นการบำเพ็ญบารมีจิตซึ่งหวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งหลายมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความทุกข์เกิดขึ้นนานนับประการก็ต้องมีปัญญาที่ทำให้จิตนี้เป็นกลางเป็นอุเบกขาต้องฝึกทำบ่อยๆทำยังไงจึงจะปล่อยวางอารมณ์ได้ทำให้จิตเป็นกลางเป็นเบกขาฝึกละอารมณ์ฝึกพิจารณาปล่อยวางฝึกทำให้จิตเป็นกลางกิเลสนั้นก็อยู่ที่จิตความโลภความโกรธความหลงที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นอยู่ที่จิตการที่จะเห็นกิเลสนั้นถ้าเราไม่บำเพ็ญศีลบารมีที่จะเข้าไปควบคุมกายวาจาให้สงบทางออกของกิเลสก็จะออกไปทางการพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีแล้วเราก็จะจับกิเลสหรือทำลายกิเลสไม่ได้เพราะเรามัวกังวลอยู่กับการกระทำผิดศีลธรรมหรือการกระทำผิดทางกายพูดผิดทางวาจาเราก็จะเห็นตัวกิเลสเพราะกิเลสก็ทำให้จิตเราสับสนเพราะจิตเราที่มีกิเลสครอบงำจิตก็พาให้จิตคิดในสิ่งที่ไม่ดีสติปัญญาก็ไม่ทันความคิดอันนั้นก็เลยพูดในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสที่บังคับบัญชาให้เราพูดและกระทำและจิตของเราเนี่ยเป็นผู้รับความทุกข์อันนั้นเพราะความคิดนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเป็นเพียงอารมณ์นั่นเป็นเพียงอาการของจิตความโลภนั้นไม่ทุกข์นะความโกรธก็ไม่ทุกข์ความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นในจิตไม่ทุกข์เลยสิ่งที่ทุกข์คือจิตไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตก็เลยก่อให้เกิดความทุกข์อารมณ์เป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตของใครเล่าจะเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตใครเล่าจะเห็นว่าจิตไม่ใช่อารมณ์ก็ไม่มีเพราะคนเป็นจำนวนมากที่ไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะไม่เห็นจิตและเห็นอารมณ์แยกออกจากกันและก็จิตนี้จะหลงไปกับอารมณ์วิ่งตามอารมณ์ถ้ามีความเครียดมากๆก็ยังทำร้ายร่างกายตัวเองได้ทำลายชีวิตตัวเองได้ความเครียดหรืออารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตความเครียดก็ไม่ทุกข์ความเศร้าหมองก็ไม่ทุกข์แต่จิตที่หลงไปยึดอาการของจิตนะจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไปเมื่อเราทั้งหลายมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งในโลกนี้ก็มีเป็นจำนวนน้อย
เราจะเห็นว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ 90% ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่แม้นประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเราก็ยังว่า 90% ที่ไม่สนใจพระพุทธศาสนาเหลืออยู่สัก 10% ที่เข้าวัดทำบุญฟังธรรมรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาอันมีน้อยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกับวัวหรือโคขนโคขนวัวมากกว่าเขาวัวขนวัวคือคนที่ไม่สนใจในคำสอนของพระเจ้าเขาวัวเนี่ยผู้ที่สนใจมันเป็นศีลสมาธิปัญญาจึงมีได้น้อยเมื่อร่างกายแตกดับแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่จะไปคติภพที่ดีจึงมีน้อยส่วนมากก็ไปคติภพที่ไม่ดีเมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเราปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาที่จะดับความทุกข์ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายจึงได้เสียสละเวลากำลังกายกำลังใจที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันชาติเราก็จะหลงภพหลงชาติต่อไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อเราทำในปัจจุบันชาติภพชาติก็จะสั้นเข้าแต่การกระทำของพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะกระทำในปัจจุบันชาติความจริงเราทั้งหลายก็เคยบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ดีชาติมากน้อยแตกต่างกันไปเป็นลำดับเพราะถ้าไม่เคยบำเพ็ญบารมีมาเกิดมาในเป็นปัญญาชาติก็จะหลงพบหลงชาติอีกสมมติว่าเส้นทางที่ยาวไกลจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางมันยาวไกลมากคนทั้งหลายที่ยังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ยังไม่เริ่มต้นเดินทางยังไม่เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นและยังไม่ก้าวเดินออกไปแต่เราทั้งหลายผู้ทิ้งบำเพ็ญบุญรักษาศีลธรรมมาที่เจริญภาวนาคือเราได้เดินออกจากจุดเริ่มต้นแล้วเพราะเราตั้งเป้าหมายที่ปลายทางไว้แล้วเราก็ก้าวเดินไปในแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อนิสัยปัจจัยส่งเสริมให้ผลก็ทำให้เราทั้งหลายได้พัฒนาจิตในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนานี่แหละเราได้ก้าวเดินมาตามหนทางนั้นที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางให้ดำเนินไปทางเส้นทางนี้ถ้าเราไม่ดำเนินคนทั้งหลายไม่ประพฤติบัติไม่วันใดวันหนึ่งเมื่อเห็นความทุกข์ก็จะหาทางออกจากความทุกข์คนอื่นเขาก็ไปไกลแล้วเดินทางไปในเส้นทางที่เดินทางไปไกลแต่เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นนับหนึ่งก้าวเดินก้าวแรกแต่นี้เราเดินทางอยู่ในเส้นทางที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรือเพื่อความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะต่อสู้กิเลสในจิตใจของเราถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายหรือละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราคารวะนั้นก็พอสมควร
มีความโลภได้แสวงหาทรัพย์ภายนอกได้ตามสติปัญญาของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้ตามกำลังของร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคลแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่ในขอบเขตของศีลและธรรมเท่านั้นแหละถ้าเรามีกำลังมีปัญญาที่ทำธุรกิจเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำธุรกิจอย่างหนึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราปรารถนาที่จะทำอีกอย่างหนึ่งหรืออีกสองอย่างสามอย่างที่เรามีกำลังกายทำได้มีกำลังสติปัญญาทำได้เราก็ทำไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามมันเป็นความโลภแต่ยังอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องอาศัยในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีเราก็ทำไปท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจอันนี้แหละถ้าเราไม่มีศีลควบคุมคนในโลกนี้ก็จะทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันใช้อำนาจทำลายล้างกันด้วยอำนาจของความโกรธความไม่พอใจแต่เรามาปฏิบัติเรามาเพื่อละความโกรธละความไม่พอใจเป้าหมายของเรานั้นไม่ใช่ว่าจะโกรธคนอื่นโกรธกันนั้นโกรธคนนี้โกรธคนนู้นโกรธหลายๆคนถ้าเราหลงไปกับกิเลสหลงไปกับอารมณ์ความโกรธใจเราก็ทุกข์เพราะไม่ว่าเราจะโกรธคนหนึ่งเราก็ทุกข์คนหนึ่งเราโกรธอีกคนหนึ่งแล้วก็ทุกข์อีกแต่โกรธกี่ครั้งกี่อารมณ์ก็ทุกข์ทั้งหมดไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขเลยถ้าเราปรารถนาความสุขเราต้องละอารมณ์ความโกรธไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นคนอื่นไม่ได้เป็นศัตรูของเราคนในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเรานั่นแหละคนอื่นเขาเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เกิดมาในโลกนี้ก็ต้องพบความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครเป็นศัตรูกันกิเลสตัณหาเป็นศัตรูในจิตใจของเราเป้าหมายของเราต้องละความโกรธให้น้อยลงน้อยลงจนทำลายความโกรธนั้นให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์เราก็จะไม่ละแต่ถ้าเราเห็นความโกรธเป็นทุกข์เราก็ตั้งใจละสิอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความอดทนมีศีลควบคุมกายวาจาไว้มีสมาธิควบคุมอารมณ์ไว้มีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ใจก็สบายเมื่ออารมณ์นั้นหลุดออกไปจากจิตใจของเราใจก็สงบเย็นการประพฤติบัติที่จะต่อสู้กับกิเลสนั้นเราทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญศีลเนี่ยศีล5สำหรับคฤหัสถ์มีกำลังซึ่งเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระศีล227พระเณรเราก็มีโอกาสมีเวลาว่างมากเพราะวางภาระหน้าที่การงานต่างๆในโลกนี้วางภาระครอบครัวก็สามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิได้โดยง่ายแต่สมาธินั้นก็ยังทำยากไม่ว่าพระว่าเนรว่าโยมถ้าเราบำเพ็ญสมาธิบารมีมาน้อยนั้นก็ทำยากแม้เราจะมีความอดทนมีความเพียรเดินกรมนั่งสมาธิจิตก็ยังฟุ้งซ่านจิตก็ยังคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเราก็ต้องเพิ่มความอดทนและความเพียรที่จะควบคุมร่างกายนี้ให้อยู่ในยบทนั่งสมาธิควบคุมร่างกายนี้ให้อยู่ในยบทเดินกรมแม้นั่งเท่าไหร่ไม่สงบเดินกรมไม่สงบก็ตามเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายคือความอดทนความเพียรมีความเพียรไม่ท้อถอยมันไม่สงบวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำอีกพรุ่งนี้ทำหนึ่งครั้งไม่สงบสองครั้งไม่สงบสามครั้งไม่สงบมาเลยนี้ก็ทำอีกฉันจะทำจนจิตสงบนั่นแหละถ้ายังไม่สงบ
ก็จะไม่เลิกทำจะทำจนจิตสงบแม้นทำจิตสงบแล้วก็จะทำอีกเพราะความสงบนั้นก่อให้เกิดความสงบความเยือกเย็นไปในจิตมีปิติมีความสุขมีเบิกขาของจิตเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ที่ท่านไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าบนเขาตามถ้ำที่ท่านใช้เวลาโดยส่วนมากเดินจงกรมนั่งสมาธิและจิตท่านสงบท่านก็จะไม่กังวลกับเรื่องภายนอกและจิตท่านก็จะมีความสงบในจิตและก็จะทรงความสงบนั้นก็จะขยันทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะจิตสงบเป็นสมาธิมีความสงบเยือกเย็นภายในจิตก็จะมีความยินดีมีความพอใจในการบำเพ็ญสมาธิเพื่อสั่งสมกำลังจิตให้เข้มแข็งเพื่อที่จะมุ่งหวังทำลายกิเลสในการข้างหน้าเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคฤหัสถ์นั้นก็ควรฝึกหัดอบรมจิตใจของเราเราว่านั่งสมาธิมันไม่ค่อยสงบหรือไม่สงบเราก็ต้องนั่งเพราะผู้ที่ทำจิตให้สงบได้ก็เขาฝึกตั้งแต่จิตยังไม่สงบทำไปเรื่อยๆมีความอดทนมีความเพียรความสงบของจิตก็เกิดให้ได้เห็นบ้างให้ได้สัมผัสบ้างอาจจะไม่นานนักสงบขนาดจิตนึง5นาที10นาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนความสงบนั้นเป็นสายของความสงบภายในจิตสติสมาธิต่อเนื่องความสงบของจิตก็ต่อเนื่องจนทรงสมาธิได้เนี่ยนั่นแหละจึงมีกำลังใหญ่ที่ก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาสติปัญญาในทางธรรมนั้นไม่เหมือนกับสติความฉลาดของโลกของคนทั้งหลายสติความฉลาดของคนทั้งหลายที่ไม่มีศีลก็สามารถช่อฉนทุจริตได้สามารถทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตได้เอาสติความฉลาดไปใช้ในทางไม่ถูกต้องแต่สติปัญญาในทางธรรมนั้นเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อสติปัญญาทางธรรมเกิดขึ้นสตินี่แหละจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันและจะมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตสติปัญญาก็จะมีเป้าหมายที่จะแยกอารมณ์ออกจากจิตให้ได้ที่จะทำลายอารมณ์ออกจากจิตให้ได้ที่จะคัดเลือกกันกองทำความสะอาดจิตซึ่งเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสติปัญญานี้จะคอยพิจารณากันกองละความโลภให้น้อยลงไปน้อยลงไปสติปัญญานี้จะคอยพิจารณากันกองละความโกรธความไม่พอใจให้น้อยลงไปสติปัญญานี้จะคอยกันกองละความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเพราะทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นในจิตสติปัญญาจะรู้เท่าทันและจะหาสาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์โดยเร็วที่สุดเพราะจิตนี้ไม่อยากทุกข์ไม่อยากให้มีความทุกข์เกิดขึ้นจึงต้องใช้สติปัญญาระมัดระวังดูแลรักษาจิตไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็จะหาทางดับหาทางทำลายอยู่ทุกๆขณะจิตเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเห็นหน้าตาของกิเลสต้องรู้จักหน้าตาของกิเลสต้องรู้จักเป้าหมายของจิตว่าประพฤติบัติไปเพื่ออะไรและกิเลสนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคนอื่นก็เป็นกิเลสของเขาแต่ขณะจิตที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นสติต้องรู้เท่าทันปัญญาจึงจะมาช่วยได้ทันถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นอาจจะไม่ทุกขณะจิตแต่ให้มีสติมีปัญญาควบคุมจิตให้ต่อเนื่องเท่าที่จะได้แล้วก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตเพราะอารมณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนในโลกนี้
นอกจากเกิดขึ้นในจิตไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านของเราไม่ได้เกิดที่วัดแห่งนี้ไม่ได้เกิดในสถานที่พักผ่อนต่างๆเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูจิตอารมณ์ต้องเกิดขึ้นแน่เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยแต่เดิมเมื่อเราขาดสติควบคุมความพอใจเกิดขึ้นจิตเราก็อยู่ความพอใจ 100% แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตเราก็อยู่ความไม่พอใจ 100% ไม่เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอันแข็งอารมณ์ซึ่งกระเพื่อมขึ้นภายในจิตเกิดความพอใจสติสมาธิที่ตั้งหลักอยู่ณปัจจุบันจะมองเห็นหลังข้างหลังของอารมณ์ที่วิ่งไปแต่คราวนี้บัดนี้เราไม่วิ่งตามอารมณ์เราดูเฉยๆแล้วหัวเราะอารมณ์ว่าอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับเองเมื่อเราไม่วิ่งตามอารมณ์อารมณ์วิ่งขึ้นออกไปจากจิตก็ดับเองถ้าเราหลงวิ่งตามอารมณ์ก็เลยวิ่งกลับมาที่จุดเดิมถ้ากระแสของอารมณ์รุนแรงก็พัดจิตที่ไปกับอารมณ์เราก็ต้องระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเพื่อให้จิตมีที่เกาะถ้าจิตไม่มีที่เกาะกระแสของอารมณ์ที่พัดมาก็จะทำให้จิตลอยไปกับอารมณ์หรือกระแสน้ำมันเชี่ยวกราดที่พัดถาโถมเข้ามามาที่ตัวเราถ้าเราไม่มีต้นไม้เกาะเราก็จะปลิวไปกับกระแสน้ำกระแสน้ำก็คือกระแสของอารมณ์ลมที่พัดมารุนแรงก็คือกระแสของอารมณ์ถ้าจิตเรามีที่เกาะที่ยึดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็มีหลักของจิตอยู่ณปัจจุบันอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นมันดับไปถ้าอารมณ์เกิดขึ้นไม่ดับเราก็ส่งปัญญาไปทำลายล้างคือพิจารณากั่นกองละความโลภออกไปอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราก็เจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันอารมณ์ก็ดับลงเพราะเรามีปัญญาแก้กิเลสทุกขณะจิตเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์สติปัญญานี้แหละจะควบคุมจิตเราระวังระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะทำลายและสติปัญญานี้ก็จะบำเพ็ญบารมีแล้วคือจะคิดแต่สิ่งที่ดีเพื่อที่จะสร้างบารมีและจะพูดแต่สิ่งที่ดีเพื่อที่จะสร้างบารมีและจะกระทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อที่จะสร้างบารมีทั้ง10ประการสติปัญญาซึ่งควบคุมจิตพาให้คิดดีพูดดีทำดีก็มีแต่การสร้างคุณงามความดีไปตามคำสอนของพระพุทธองค์นั่นแหละเราจะละความชั่วละการกระทำบาปละการทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมที่เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราจะทำแต่ความดีเมื่อสติปัญญามาคุมจิตเป็นโอกาสที่เราจะบำเพ็ญบุญบารมีบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อหล่อหลอมดวงใจนี้ให้มีดวงจิตซึ่งเข้มแข็งมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งที่จะทำลายกิเลสในการข้างหน้าด้วยการบำเพ็ญบารมีซึ่ง10ประการยกกองทัพศีลสมาธิปัญญาเข้ามาควบคุมจิตและใช้สติปัญญาทำลายกิเลสในจิตตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้สูญสิ้นให้พินาศภายในจิตเมื่อจิตเห็นความจริงจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะจิตเห็นความจริงว่าอารมณ์นั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตแม้ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาเพื่อที่ปล่อยวางเพราะเห็นความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นในกายตนเสียเหลือเกินเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์
ความชรามาถึงก็ทุกข์และการข้างหน้าที่เราจะแตกร่างกายจะแตกจะตายเราก็ทุกข์ก่อนแล้วเพราะเราไม่อยากตายความหลงซึ่งครอบงำจิตเนี่ยทำให้เราทุกข์เราจะเข้าไปเผชิญหน้ากับกิเลสตัณหาทำไมต้องทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าพิจารณาดูพิจารณามรณานุสติพิจารณาการ32แยกแยะให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจิตก็ค่อยๆปล่อยวางจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดทะลุไปให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานค้นคว้าเข้าไปพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆนั่นแหละการพิจารณาแบบนี้มันจะเป็นการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนที่จะเข้าไปทำลายลังของกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบพิจารณากายในกายพิจารณากายในกายอย่างกลางก็ละเอียดขึ้นไปทำลายลังของกิเลสจนพิจารณากายในกายส่วนละเอียดจะทำลายกิเลสส่วนหยาบให้สิ้นซากไปคือดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยจิตก็เลยสงบเยือกเย็นกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตสติปัญญาก็เข้าไปทำลายกิเลสในจิตเองดับความหลงส่วนละเอียดซึ่งจิตจึงเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตทั้งหลายอันมีเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็ไม่ยึดถือความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็เป็นเพียงอาการของจิตการรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปจิตเห็นความจริงจิตก็เลยทำลายและปล่อยวางขาดการสืบต่อเนี่ยจิตก็เลยเป็นอิสระเพราะการปล่อยวางเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามามีแต่ละมีแต่ปล่อยวางแต่เขาก็สมมุติเมื่อเปลี่ยนจิตให้เป็นพระยาบุคคลก็สมมุติเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคามีหรือพระอรหันต์แต่มีแต่ละเท่านั้นมีแต่ทำลายเท่านั้นแต่ก็สมมุติขึ้นมาเท่านั้นจิตที่ปล่อยวางก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมมุติทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาเพื่อที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ในจิตใจของเราเมื่อเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงก็อย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นจงหาสาเหตุความทุกข์และหาทางดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรานั้นทีเล็กทีน้อยจนทำให้หมดสิ้นไปความสุขที่แท้จริงความสุขกันไปบูรณ์ก็จะผดขึ้นไปในจิตใจของเราพระพุทโธจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงดวงใจซึ่งสงบจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายไม่ว่าพระหรือสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทโธมีความเลื่อมใสในพระอรหันตสาวกทั้งหลายพึงประพฤติบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงประพฤติบัติตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันมีพอให้ได้ระลึกถึงเช่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบุญหลวงพ่อชานี่พอให้ได้ระลึกถึงปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้เราเดินตามเส้นทางนั้นอย่าออกนอกทางอย่าแซงซ้ายแซงขวาไม่ว่าพระหรือสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายถ้าเราประพฤติบัติไปตามเส้นทางนี้ไม่วันใดวันหนึ่งก็จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในความนี้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้